ผีปอบหลวงพ่อสีวิญญาณมรณะหลังกำแพงวัดการเข้าสู่ด้านมืดในหมู่บ้านเล็กๆท่าำกลางป่าเขาและสายหมอกหลวงพ่อสีเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทุกคนด้วยความรู้ลึกซึ้งในธรรมะและเวทมนต์เขาเคยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากรักษาคนป่วยและขับไล่สิ่งอัปมงคลออกจากหมู่บ้านจนกลายเป็นเสาหลักแห่งความศรัทธา ในดวงใจของชาวบ้านแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์อันสง่างามนั้นกลับมีความทะยอทะยานลึกล้ำที่ค่อยๆค,ครอบงำจิตใจหลวงพ่อสีเขาเริ่มไม่พอใจกับพลังที่มีอยู่ต้องการพลังอำนาจเหนือธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งท่านได้ค้นพบคาถาต้องห้ามในตำราลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของวัดคาถานี้สัญญาว่า จะทำให้ผู้ฝึกได้ครอบครองพลังอันเกินมนุษย์แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสละศีลธรรมและจิตวิญญาณที่เคยยึดมั่นหลวงพ่อสีเริ่มฝึกคาถานั้นในยามค่ำคืนท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่ววัดควันเทียนคละคลุงเสียงสวดมนต์ที่ทุ้มต่ำดังก้องไปทั่วสาลาวัดสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบจากสิ่งเร้นลับ ในทุกค่ำคืนท่านยิ่งจมลึกลงสู่ด้านมืดของคาถาความศรัทธาในธรรมะของท่านเริ่มสันคลอนเปลี่ยนไปเป็นการยึดมั่นในอำนาจมืดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในตัวนายฟักชัยชราผู้ศรัทธาในหลวงพ่อสีอย่างสุดซึ้งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวท่านท่านไม่ยิ้มง่ายเหมือนเคยแววตากลับเย็นชาและเหม่อลอย นายฟักพยายามถามไถ่แต่หลวงพ่อสีกลับเลี่ยงตอบและปิดประตูลงในหัวใจที่เคยเปิดกว้างช่วงเวลานั้นเองสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มหายไปอย่างลึกลับหมูและไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เพื่อเลี้ยงชีพเริ่มหายตัวไปทีละตัวกลางคืนมีเสียงแปลกๆคล้ายเสียงหอบหายใจหนักๆดังลอยมาจากบริเวณวัดร,ราวกับมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืด ชาวบ้านหลายคนเริ่มตื่นตระหนกแต่ก็ไม่กล้าตั้งข้อสงสัยกับหลวงพ่อสีที่เคารพพวกเขาได้แต่พร่ำบ่นกับนายฟักด้วยความกังวลและหวาดกลัวนายฟักมองไปยังวิหารวัดในยามราตรีที่มีเพียงแสงเทียนริบรี่ผ่านบานประตูงแงม้มท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายใน นายฟักเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติเกิดเป็นคำถามขึ้นในใจหลวงพ่อสีผู้ที่เคยเป็นที่พึ่งพิงของหมู่บ้านจะยังคงเป็นคนเดิมหรือไม่เสียงกระซิบแห่งความมืดเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเมื่อหลวงพ่อสีเดินลึกลงในเส้นทางที่เขาเลือกทิ้งไว้เพียงความหวาดกลัวและความสงสัยในใจของชาวบ้าน ที่ยังคงไม่รู้ชะตากรรมที่กำลังจะมาถึงความโหดร้ายเริ่มปรากฏหลังจากหลายคืนที่หลวงพ่อสีฝึกคาถาต้องห้ามพลังอันมืดมนค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในตัวเขาท่านเริ่มรู้สึกได้ถึงความหิวโหวยที่ไม่มีวันสิ้นสุดและมันก็รุนแรงขึ้นทุกคืนคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาอบาบศาลาวัด หลวงพ่อสีรู้สึกถึงพลังประหลาดในร่างกายของตนเสียงกระซิบลึกลับยังคงดังในหัวสั่งให้เขาล่าหาสิ่งมีชีวิตเพื่อเติมเต็มความหิวโหวยนั้นเมื่อความเป็นมนุษย์ของหลวงพ่อสีเริ่มเลือนรางเขาเริ่มออกเดินย่องเบาในความมืดสลัวจับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมากินอย่างลับๆไก่ที่เคยขันรับแสงอรุณกลับถูกพบเพียงขนกระจัดกระจาย หมูที่เคยเลี้ยงไว้ใต้เพิงหายไปอย่างไร้ร่องรอยทุกครั้งที่ท่านกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นความกระหายอันดำมืดในใจกลับทวีคูณแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือแววตาของหลวงพ่อสีที่เปลี่ยนไปมันกลายเป็นดวงตาที่วาววับอย่างกระหายเลือดแฝงไปด้วยความรุนแรงที่ไม่อาจซ่อนเร้นได้อีกต่อไปยายคำหญิงชราผู้ช่างสังเกต และเคยเห็นพิธีกรรมแปลกประหลาดของหลวงพ่อสีแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆเธอสังเกตเห็นท่าทางแปลกๆของหลวงพ่อสีเมื่อเขากลับมาจากป่าทุกคืนร่างกายผ่ายผ,ายผอมมือเปื้อนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคราบเลือดแววตาที่เคยเปลี่ยนไปด้วยเมตตาของหลวงพ่อสีบัดนี้กลับกลายเป็นดั่งสัตว์ร้ายที่เฝ้ามองเหยื่อในความมืดระวังเธอข้าบอกพวกเจ้าแล้ว ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับหลวงพ่อสียายคำพยายามเตือนชาวบ้านแต่ทุกคนกลับสายหน้าและบอกว่าหล่อนคิดมากไปหลวงพ่อสีเป็นพระท่านคงไม่ทำเรื่องเลวร้ายเช่นนั้นหรอกชาวบ้านบางคนยังตำหนิยายคำว่าเป็นคนที่ช่างกล่าวร้ายคนอื่นทว่าถ้ำกลางการปฏิเสธของชาวบ้านความกลัวในใจพวกเขากลับไม่ลดลง ทุกครั้งที่เห็นหลวงพ่อสีเดินผ่านพวกเขารู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นเฉียบแผ่ซ่านเหมือนมีเงาอันมืดมนปกคลุมอยู่รอบตัวท่านพฤติกรรมของหลวงพ่อสีก็เริ่มแปลกมากขึ้นทุกคำเทศของท่านเริ่มมีน้ำเสียงที่เย็นชาแววตาของท่านราวกับไม่มองเห็นผู้ใดชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่าหลวงพ่อสีไม่ใช่คนเดิมที่พวกเขาเคยเคารพอีกต่อไป คืนหนึ่งขณะที่ชาวบ้านบางคนซุ่มดูที่วัดพวกเขาได้เห็นเงาร่างของหลวงพ่อสีคลานต่ำอยู่บนพื้นกินอะไรบางอย่างที่พวกเขามองไม่ถนัดเหมือนกับสัตว์ป่าที่กัดฉีกเหยื่อของมันเงาแห่งความมืดค่อยๆเปิดเผยความจริงที่น่ากลัวออกมาช้าๆความสงสัยที่เคยซ่อนอยู่ในใจพวกเขาเริ่มกลายเป็นความหวาดกลัวที่ไม่อาจหันหลังกลับได้ และในขณะที่หลวงพ่อสียิ่งจมดิ่งสู่ความมืดลึกลงไปทุกทีชาวบ้านเองก็เริ่มรู้สึกถึงเงาอันน่ากลัวที่คลืบคลานเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นทุกขณะปอบสิงและสังหารความมืดในจิตใจของหลวงพ่อสีแผ่ขยายไปเรื่อยๆจนในที่สุดความหิวโหยของเขาก็ไม่อาจถูกเติมเต็มด้วยแค่สัตว์อีกต่อไปคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวง ส่องแสงเย็นเฉียบลงมาบนหมู่บ้านหลวงพ่อสีในร่างผีปอบจ้องมองไปที่นายมีชายหนุ่มชาวบ้านผู้ซื่อสัตย์และมีพละกําลังแสงวาววับแห่งความกระหายในดวงตาผีปอบของหลวงพ่อสีจับจ้องอยู่ที่ร่างของนายมีซึ่งขณะนั้นกําลังนั่งคนเดียวอยู่ที่กระท่อมริมป่าด้วยความเร็วและความดุร้ายที่ไม่ใช่มนุษย์ หลวงพ่อสีในร่างผีปอบพุ่งเข้าหานายมีร่างของเขาบิดเบี้ยวและเปลี่ยนไปในความมืดมือที่เคยอ่อนโยนบัดนี้กลายเป็นเล็บแหลมคมเขาบีบคอและใช้พลังอาถรรพ์บังคับวิญญาณของนายมีจนกระทั่งวิญญาณหนุ่มนั้นถูกขับไล่ออกจากร่างและร่างของเขาถูกครอบครองด้วยพลังชั่วร้ายของผีปอบนายมีในร่างที่ถูกครอบงำ เริ่มเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาในทันทีอย่างไรก็ตามไม่นานนักความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในตัวนายมีเริ่มปรากฏออกมาเขากลายเป็นคนที่มีพะละกกำลังเหนือธรรมชาติดวงตาของเขามีประกายแปลกประหลาดที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกหนาวเยือกถึงกระดูกคืนหนึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงร้องกรีด จากบ้านของยายพลอยหญิงชราที่อาศัยอยู่คนเดียวเมื่อชาวบ้านรีบไปที่นั่นพวกเขาพบร่างของยายพลอยนอนตายอยู่บนพื้นร่างของเธอถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆเหมือนถูกสัตว์ป่ารุมกัดชาวบ้านต่างรู้สึกตกใจและหวาดกลัวแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนายมีในร่างที่ถูกครอบงำยังคงเดินอยู่ในหมู่บ้านด้วยท่าทางปกติ แต่เมื่อใครอยู่เพียงลำพังกับเขากลับได้ยินเสียงกระซิบแผบพร่เหมือนเสียงผีชาวบ้านเริ่มหายตัวไปทีละคนเหลือเพียงร่องรอยเลือดและซากกระดูกที่ถูกพบในป่าท้ายหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความหวาดกลัวผู้คนไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนและเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกี่ยวกับผีปอบเริ่มกระจายไปทั่ว ยายคำหญิงชราผู้เคยเตือนชาวบ้านเริ่มเข้าใจความจริงที่น่าสะพรึงเธอรู้ว่าพลังชั่วร้ายที่หลวงพ่อสีได้กลืนกินวิญญาณของนายมีและใช้ร่างของเขาเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุเธอพยายามชักชวนชาวบ้านให้มารวมตัวกันและหาทางต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายนี้แต่ชาวบ้านหลายคนยังคงไม่เชื่อเพราะพวกเขาไม่อาจยอมรับได้ว่า เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อสีผู้เคยเป็นที่เคารพเมื่อความโหดร้ายยังคงดำเนินต่อไปการหายตัวของผู้คนในหมู่บ้านก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านที่เหลืออยู่เริ่มตระหนักว่าพวกเขาไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปทว่าเมื่อพวกเขาพยายามเผชิญหน้ากับนายมีในร่างที่ถูกครอบงำพวกเขาพบว่าพลังของผีปอบหลวงพ่อสี ที่แฝงอยู่ในร่างนั้นเกินกว่าที่คนธรรมดาจะต่อก่อนได้ร่างของนายมีกลับแข็งแกร่งเกินมนุษย์และสามารถต่อสู้กับผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านได้อย่างง่ายดายเสียงร้องขอความช่วยเหลือของชาวบ้านสะท้อนก้องไปในยามค่ำคืนท่ามกลางความหวาดกลัวที่ครอบงำไปทั่วหมู่บ้านพวกเขารู้ว่าคงมีเพียงทางเดียว ที่จะหยุดยั้งความหายนะนี้ได้และมันอาจจะต้องพึ่งพาพลังจากสิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าผีปอบแต่พวกเขาจะหาความช่วยเหลือนั้นได้จากที่ไหนการมาถึงของหมอผีชาวบ้านที่เหลืออยู่ซึ่งเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความหวาดกลัวได้ตัดสินใจรวมตัวกันและเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือจากหมอผีมั่น ผู้ที่เลื่องลือในความสามารถด้านการปราบวิญญาณร้ายหมอผีมั่นเป็นชายชราผู้มีใบหน้าคมเข้มและแววตาที่มองลึกเหมือนรู้ทันจิตใจมนุษย์เขาใช้ชีวิตในกระท่อมกลางป่าที่มีเครื่องรางป้องกันวิญญาณร้ายแขวนอยู่รอบๆเมื่อชาวบ้านมาถึงกระท่อมของหมอผีมั่นพวกเขากราบขอร้องด้วยความร้อนใจและเล่าเรื่องราวความน่ากลัว ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหมอผีมั่นรับฟังอย่างเงียบเงียบก่อนจะหลับตาลงเหมือนกำลังสัมผัสถึงพลังอันมืดมนที่แผ่ซ่านไปทั่วเขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เพียงวิญญาณร้ายธรรมดาแต่เป็นพลังอันชั่วร้ายที่เกิดจากความโลภและความทะย,ยานของหลวงพ่อสีพวกเจ้าจงกลับไปยังหมู่บ้านก่อนเถิดข้าจะตามไปในคืนพรุ่งนี้แต่จงเตรียมใจให้พร้อม เพราะการปราบผีปอบตัวนี้จะต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าเดิมหมอผีมั่นกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นและลึกลับทําให้ชาวบ้านรู้สึกถึงความหวังที่ค่อยๆกลับคืนมาแม้จะเป็นเพียงแสงสว่างเล็กๆในความมืดมิดเมื่อหมอผีมั่นมาถึงหมู่บ้านเขาเริ่มทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของผีปอบหลวงพ่อศี เขาวางเครื่องรางและเทียนดำรอบๆพื้นที่วัดและเริ่มท่องมนต์ที่แฝงไปด้วยพลังอาถรรพ์เสียงสวดดังสะท้อนออกไปในความมืดเสียงลมพัดหวิวและเงาของต้นไม้สั่นไหวตามจังหวะมนตราขณะที่หมู่บ้านเฝ้ามองด้วยความหวังและความหวาดกลัว่าำกลางเปลวเทียนที่พื้วไหวร่างของนายมีเริ่มสั่นสะท้านเขาพยายามต่อสู้กับพลังของหมอผีมั่น แต่กลับไม่อาดต้านทานได้ร่างของเขาค่อยๆบิดเบี้ยวผิวหนังเริ่มซีดขาวและดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงวาววับร่างของนายมีที่เคยเป็นหนุ่มชาวบ้านธรรมดาบัดนี้กลับกลายเป็นเงาอันน่ากลัวที่หลบซ่อนความชั่วร้ายอยู่ภายในหมอผีมั่นไม่ยอมลดละเขาใช้คาถาและเครื่องรางเพื่อกักขังวิญญาณร้ายของหลวงพ่อสี ให้อยู่ในวงเวทที่วาดไว้บนพื้นดินแสดงตัวตนของเจ้าออกมาหลวงพ่อศรีทำไมเจ้าถึงเลือกเดินทางนี้ทำไมจึงต้องกลายเป็นผีปอบเสียงของหมอผีมั่นดังขึ้นอย่างเฉียบขาดหลวงพ่อศรีในร่างผีปอบเผยรอยยิ้มเย้ยหยันและพูดด้วยเสียงแหบพร่าที่แฝงไปด้วยความโกรธและความแค้นเพราะพลังข้าต้องการพลัง ข้าเบื่อหน่ายกับการเป็นพระธรรมดาที่ไร้อำนาจข้าต้องการมากกว่านั้นข้าอยากควบคุมชะตากรรมของตนเองและผู้อื่นแต่พวกเจ้ากลับขัดขวางข้าชาวบ้านที่เคยเคารพข้าก็กลับทิ้งข้าไปข้าจึงเลือกเส้นทางนี้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ข้าต้องการแววตาของหลวงพ่อสีเปล่งประกายด้วยความแค้นและความอาฆาตที่ไม่สิ้นสุด เขาพยายามดิ้นรนเพื่อหลุดจากวงเวทแต่หมอผีมั่นยังคงกดข่มพลังของเขาด้วยคาถาที่ทรงอำนาจเจ้ากลายเป็นทาสของความโลภและความกระหายของเจ้าเองหลวงพ่อสีและบัดนี้เจ้าต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าได้ก่อไว้หมอผีมั่นกล่าวก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มต่อสู้กันด้วยพลังอาคมที่แผ่กระจายไปทั่วบริเวณ การเผชิญหน้าระหว่างผีปอบที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและหมอผีที่มีเจตนาอันแน่วแน่ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวที่กำลังเกิดขึ้นในค่ำคืนอันหนาวเหน็บนี้ชาวบ้านที่เฝ้าดูต่างรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเป็นบทสรุปของความมืดมนที่ปกคลุมหมู่บ้านมานานการปราบผีปอบ การต่อสู้ระหว่างหมอผีมั่นและผีปอบหลวงพ่อสีดำเนินไปอย่างดุเดือดท่ามกลางสายลมที่พัดแรงและแสงจันทร์ที่ส่องผ่านเมฆดำหมอผีมั่นใช้คาถาศักดิ์สิทธิ์และวัตถุที่ทำจากไม้มงคลเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายเขาโยนเครื่องรางลงไปในวงเวทพร้อมท่องมนเสียงดังสะท้านไปทั่วบริเวณจงออกไปวิญญาณร้าย จงกลับสู่ความมืดที่เจ้าได้มาผีปอบหลวงพ่อสีในร่างของนายมีส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดดวงตาสีแดงฉานสแสดงถึงความโกรธแค้นสุดขีดพลังมืดที่แผ่ซ่านออกมาทําให้ลมแรงยิ่งพัดแรงขึ้นจนต้นไม้รอบๆลู่ตามลมแต่หมอผีมั่นยังคงยืดหยัดไม่หวั่นเกรงต่อพลังที่น่าสะพรึงนั้น เขาวรวบรวมพลังทั้งหมดในคาถาสุดท้ายปักเทียนดำลงกลางวงเวทพร้อมเรียกดวงวิญญาณให้ออกจากร่างหลวงพ่อสีจงกลับคืนสู่ความเงียบสงบและจงยอมรับบาปที่เจ้าก่อหมอผีมั่นตะโกนสุดเสียงก่อนใช้พลังอาคมขับไล่ผีปอบออกจากร่างของนายมีเสียงกรีดร้องของหลวงพ่อสีดังก้องไปทั่วบริเวณ ร่างของนายมีค่อยๆสุดลงสู่พื้นขณะที่เงาดำที่เคยครอบงำร่างนั้นถูกดึงออกมาและค่อยๆเลือนหายไปในความมืดหมอผีมั่นใช้วัตถุมงคลเพื่อสะกดวิญญาณของหลวงพ่อสีลงในหม้อดินที่ถูกปิดผนึกด้วยคาถาอาคมห้ามไม่ให้ดวงวิญญาณน,นั้นได้กลับมาอาวาดอีกเมื่อวิญญาณผีปอบหลวงพ่อศีถูกขับไล่ ชาวบ้านที่มามุงดูต่างพากันถอนหายใจด้วยความโล่งใจท้องฟ้าที่เคยปกคลุมด้วยเมฆดำเริ่มเปิดออกแสงจันทร์ส่องสว่างลงมาอีกครั้งหมอผีมั่นนั่งลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่แววตาของเขาแสดงถึงความพอใจที่สามารถปกป้องชาวบ้านได้สำเร็จเช้าว,วันถัดมานายมีที่ฟื้นขึ้นมาในสภาพอ่อนแรงแต่ปลอดภัยเล่าถึงความทรมานที่เขาต้องเจอ เมื่อถูกครอบงำด้วยวิญญาณร้ายชาวบ้านต่างพากันขอบคุณหมอผีมั่นด้วยความซาบซึ้งใจพวกเขาช่วยกันทำพิธีเผาหม้อดินที่บรรจุวิญญาณของหลวงพ่อสีและฝังไว้ใต้ต้นโพใหญ่ในวัดเพื่อให้วิญญาณนั้นได้พักผ่อนและไม่สามารถกลับมาอลวาดอีกหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่บรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ได้เปลี่ยนไปเป็นความระมัดระวังชาวบ้านทุกคนยังคงระลึกถึงเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหารณ์ว่าศรัทธาที่มอบให้ใครสักคนควรตั้งอยู่บนความถูกต้องและไม่วันไหวต่อสิ่งที่ผิดและไม่ควรปล่อยให้ความทะเยอทะยานนำไปสู่ความหายยนะหมอผีมั่นได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของตนพร้อมกับคำเตือนสุดท้ายแก่ชาวบ้านว่า จงอย่าปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจมิเช่นนั้นวิญญาณร้ายจะหวนคืนมาอีกครั้งและตำนานของผีปอบหลวงพ่อสีที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้กับหมู่บ้านนี้ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเพื่อตวนใจคนรุ่นหลังถึงความน่ากลัวของพลังที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์